รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำบ้านของพี่ถ้ำนาถ้ำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนากลัวเอ้ยนาเกลือมาซื้อข้าวกินบ้านของพี่นั้นอยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนตัวยุพิน ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสงครามมันใช่เพลงเดียวกันไหมวะ เผยเที่ยวไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมายุราดิฉันปัญญาปัญญาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาตามตุ๊ดค่ะไม่ใช่ค่ะรายการนี่ชิงร้อยชิงเปรตค่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรอวันนี้นะคะเราเป็นรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่นะคะใช่ค่ะขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเรานะคะวันนี้มี3คนนะคะอันนี้แก่คุณมิวคุณกาวและคุณปอนค่ะตอนนี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะมาทายว่าบุคคลที่อยู่ข้างหลังของเราสองท่านนะคะท่านใดคือพิธีกรของเรานะคะคุณจะต้องตอบว่าคนไหนคือพิธีกรรายการเธอเที่ยวไทยค่ะใครคือก๊อตติใครคืออีคนเดียวกันนะคะคนเดียวกันเหรอซ้ายกับขวาเบอร์1เบอร์2คุณเลือกใครคะหันหลังไม่รู้ข้างไหนฝ่าซ้ายอ่ะหันหลังไม่รู้ว่าในขวาซ้ายล่ะคุณลุงคิดว่าคนไหนคือพิธีกรนะคะเออสวยๆอ่ะผมว่าคันนี้คนหนึ่งเบอร์1เบอร์1คนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอะไรคะสวยมากครับเบอร์1ใช้ได้สวยมากแล้วเบอร์2ไม่สวยเหรอคะสวยครับสวยอยู่นะครับไม่ใช่สวยหมดนะอ๋อสวยหมดเลยแล้วเราจะกลับมาเฉลยในสัปดาห์หน้านะคะปากและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณจะสองคนหันมาค่ะเหมือนขนาดนั้นเลยหรอคนไหนเอ๊ะบอกไปเอ๊ะบอกไปโอเคก็ตีมาโอเคโอเคเออได้อยู่นะเอวหนูเอวเท่าแม่หรอเล็กกว่าค่ะนอกจากมึงจะเหมือนกันเองแล้วเนี่ยพวกเราอ่ะก็เหมือนวันนี้เอาไงอ่ะว่าเราหันหน้าเราเองก็เหมือนพี่เจนนี่นะหรอมีความรักเหมือนกันคุณผู้ชมพูดแล้วสิงโตทำงานแต่ทำไงอ่ะเราวันนี้จะเรียกถูกได้ยังไงอ่ะแล้วแป๊บนึงนะเราควรรีบเข้าไปในร้านยืนตรงนี้มันเหมือนพนักงานต้อนรับพนักงานร้านออกมาต้อนรับเดี๋ยวก่อนมือเร็วไปยืนเดี๋ยวก่อนมีคนยิ้มอยู่ตอนนี้คนหนึ่งนี่ดีใจดีใจดีใจนี้ละขายเสื้อให้เพื่อนได้ดีใจนี้ละแล้วขายเสื้อภาษาอะไรส่งมาสองสีสายส่งมาเลือกสองสีพื้นขาวลายดำกับพื้นดำลายขาวแต่ก่อนทุกคนเลือกพื้นดำลายขาวทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยตอนที่ส่งเสื้อมาพื้นขาวลายดำไม่แล้วพอเพื่อนมันอะเอาเสื้อมาให้เสร็จตัวมันเอาเสื้อมาให้เสร็จไอ้ร้านของเพื่อนมันเขียนว่า so out เพราะว่าพวกเรานี่แหละถ้าไม่มีพวกเราไม่ so out มายืนเรียงกันซิเราจะยืนเรียงกันซิแล้วยืนแล้วยืนทำท่าไงยืนแล้วทำท่าไงอย่างงี้เหรอพร้อม1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะแขกที่มาเนี่ยยังแต่งตัวเหมือนกับพนักงานต่อไปแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนถ้าจะส่งเสื้อให้พวกเราใส่ถ้าไม่ส่งมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าไม่ส่งมา9ตัวไม่ใส่ให้ไม่ใส่ให้น้องมองทางอย่ามองพี่อย่ามองมองใหญ่เลยอ่ะมองจะเหนื่อยเลยมาหน่อยร้านเราเปิดมาร้านเราเพิ่งเปิดร้านเราเปิดใหม่มาหน่อยมาแล้วมามึงเป็นตัวบอกเดี๋ยวกูเป็นอันนี้ไอ้ตุ๊กตาลมไอ้โคนี่มึงไอ้คนไอ้โคนเร็วหนีเขาเร็วหนีเขาเร็วสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่ซอลเลกเดอะแม่กลองค่ะกา
การเดินทางไปยังเซาเล็กเดอแม่กลองจากกรุงเทพเดินทางด้วยถนนพระราม2ผ่านจังหวัดสมุทรสาครไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาครขาออกแล้วอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะเจอเซาเล็กเดอแม่กลองที่อยู่ฝั่งขวามือเดินทางต่ออีกนิดแล้วกลับรถก็จะถึงแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเดิมก็คือเขาทำหน้าเกลือแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาพัฒนามีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ทำที่นี่เลยเดี๋ยวคุณลุงสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณลุงพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอ้มีหลายอย่างครับจุดแรกก็ชมข้างบนนี่ก่อนกันแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างครับต้องลงไปข้างล่างแล้วมีพิพิธภัณฑ์ของเต้เนี่ยครับมีสปาแช่เท้าขัดเนื้อขัดตัวอันนี้มันชอบอยากแช่เท้าอยากแช่เท้าด้วยที่เกลือมีไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับเลิศเอาเกลือมาพอกขาผ่อนเลยนะนี่นะอันนี้คือห้องนาเกลือใช่ไหมคะมาห้องนี้ต้องทำอะไรบ้างอะคะคุณลุงนิยมขาก็ดูพิพิธภัณฑ์ของเกลือต่างประเทศและเกลือของไทยเป็นยี่ห้ออะไรอย่างค่ะแต่ไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันครับคุณภาพจะไม่เหมือนกันเขาว่าเขาเงินยมเกลือแบบว่าคุณภาพเขาจะดีฝ่าเราแต่ว่าของเรามีไอโอดีนแน่นอนแล้วเกลือของต่างประเทศอะมันคือเอาน้ำทะเลขึ้นมาทำเหมือนกันแบบนี้ไหมอะเหมือนกันแต่คุณภาพเขาจะต่างกันไปต่างมันต่างมาต่างกันแต่ผมลุงก็ไม่กล้าชิมนะว่าคนเราไม่แน่ใจบอกตัวของไทยแน่ใจรู้อย่างเดียวรู้ว่ามันดีแต่ไม่กล้าชิมไม่กล้าชิมหรือว่าจะหนูชิมแล้วกันน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เกินไปของที่อื่นอ่ะเขาเป็นเกลือมีชื่อเกลือฝรั่งเศสของไทยเนี่ยขึ้นชื่อคืออะไรรู้มั้ยคือเกลือเลยก็เลยเหมือนกันเลยเกลือไทยขึ้นชื่อเกลือกระเทยชัวร์ค่ะกระเลยไทยค่ะขึ้นชื่อที่สุดคุณลุงแสดงว่าถ้าเรากินเกลือแต่ละประเทศอ่ะเวลาเราสมมติว่าเราจะใส่อาหารอย่างเงี้ยใส่ในปริมาณที่เท่ากันมันจะเค็มไม่เท่ากันถูกมั้ยมันเค็มไม่เท่ากันมันจะเค็มไม่เท่ากันใช่ไหมผมไม่เค็มเท่ากันผมว่าในแต่ละที่นะคะใช่ครับเคยกินเหรอคะผมไม่เคยกินแต่ว่าเขาใส่เนี่ยเพราะว่าความเข้มข้นเขาเหมือนว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเข้มข้นมากเลยคนที่ลูกค้าเขามากินอาหารเขาบอกว่าโอ้โหเกลือเพชรบุรีเค็มมากไม่เหมือนเกลือที่เกลือมือสองข้างเนี่ยมันมีอ่อนหวานอะไรเงี้ยมันมีสามน้ำอ่ะมีรสอื่นอยู่ในเกลือด้วยมันไม่เข้าใจค่ะมูลออกค่ะเหมือนกันออกเพชรบุรีเอาน้ำเค็มอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่ปุ๊บจะมีน้ำเค็มน้ำกร่อยเกลือผสมกันเกลือสมุทรสงครามก็เลยมีรสหวานผสมอยู่ด้วยกลมกล่อมกว่าแต่เกลือเพชรบุรีเค็มตลกไงตลกไงน้ำนี่ตลกน้ำอะไรตลกน้ำกร่อยแล้วไงดีอ่ะเราไปดูวิธีทำไหมหรือยังไงทำอะไรเหรอทำเกลือเหรอทำเกลือขั้นตอนอ่ะอยากรู้ว่าขั้นตอนเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมพื้นที่ท้องนากลิ้งก่อนนะคือว่าขั้นแรกก็แล้วกลิ้งขั้นแรกเนี่ยเราจะฝาดท้องนาเนี่ยเพราะว่ามันปล่อยรกร้างมานานแล้ว6เดือนมันทิ้งช่วงอยู่ปีเนี่ยทิ้งช่วง6เดือนเนี่ยปล่อยอะไรปล่อยทำไมคุณลุงคือว่าน้ำทะเลจะมีสวะเสวะค้ำอยู่พื้นนาอย่างเงี้ยก็คือเอาน้ำทะเลมาปล่อยในนาใช่ฮะแล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ซากไอ้พวกไอ้ตะไคร้สวะค่ะออกก่อนเตรียมพื้นที่คือต้องเตรียมพื้นที่เหมือนล้างน้ำทะเลก็มีทั้งปีทำไมเราต้องทิ้ง6เดือนอ่ะเพราะมีช่วงว่าปีทำได้แค่3เดือนหน้าฝนอะไรทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำได้แค่3เดือนเลยจาก3เดือนมาแล้วจริงๆก็รกร้างแล้วสามเดือนไหนทำไม่ได้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมลองเป็นเพลงสิคุณลุงมกรากุมภามีนามีนาเมษาเป็นช่วงที่ทำได้ใช่ใช่เนี่ยกุมฝนเงี้ยนาเกลือจะทำให้ได้แล้วเราเลิศอีกแล้วอีมานาเกลือในช่วงที่เขาทำไม่ได้อันนี้เขาทำไม่ได้เหรอคะฝนใต้ฝุ่นเข้ามานี่ต้องรอก่อนให้หมดก่อนแต่ว่าสิ้นเมษาเนี่ยฝนจะไม่มีแล้วใช่ไหมพอเลยเมษาพฤษภาเนี่ยฝนมาแล้วสิ้นเมษาฝนจะไม่มีใช่ใช่แต่ว่าเลยไปพฤษภาจะฝนจะมาแล้วเอางี้แล้วจับผมแล้วจับผมคุณจับผมนะคะสรุปเดือนไหนที่ทำได้คะคุณลุงหาพฤศจิกาพฤศจิกาเป็นพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาอ้าวไหนบอก3เดือนก็มีนาเนี่ยท้องนาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาจบ5เดือนจบที่มีนาจบที่มีนาจบที่มีนาอ๋อจำไว้จะทำนาเกลือได้ต้องมีนาใช่จ้าเดือนแต่เป็นจะมีนาแล้วไปเสร็จตอนไหนมีนาเนี่ยคือจะเห็นกองเกลือแล้วมีนาคือได้เกลือแล้วได้เกลือแล้วเพราะว่าคนที่เขาทำนาเกลือไวๆเนี่ยเขาจะได้ก่อนสรุปทำนาเกลือได้เดือนไหนบ้างคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ก็กุมภาเนี่ยได้ก็มีนาเนี่ยมึงมีกุมภามีนาเนี่ยได้เลยฮะไอ้เดือนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่อื่นเขาจะทำพฤศจิกาไงเพราะว่าเขาแบบว่าเริ่มทำไว้แต่ว่าคุณลุงอ่ะรอให้มันแน่ใจก่อนเลยเริ่มทำกุมภาสรุปว่าเราทำนาเกลือเนี่ยเราเริ่มทำได้เดือนไหนคะคุณลุงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถูกแล้วถูกแล้วพฤศจิกาแล้วถูกแล้วเขาเริ่มแล้วที่นี่สำหรับที่นี่จะเริ่มเดือนกุมภาใช่เลยมาแล้วยังไม่ถึงอัมพวานะคะจะถึงอัมแดงก๊อฟก่อนนะคะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสแน็คแจ็คหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วเขาพักเขาพักช่วงพฤษภาถึงพฤศจิกาใช่ครับแต่ทำมาถึงขั้นตอนที่5มันจะเสียวๆหน่อยนะทำไมหรอการเก็บน้ำเกินห้าสิบมันทำมา4อันละมันใกล้ใกล้ถึงจุดแล้วพอมันที่5ปุ๊บมันเสียวเลยไปดูลุงช้อนดอกเกลือให้หนูดูได้ไหมคะได้ได้ครับได้ครับลุงทำแปลงเทียมนะครับว่าให้ลูกค้าไปดูแปลงเทียมไม่ต้องไปไกลมากมาแปลงเทียมให้ลูกค้ามีกิจกรรมอะคุณยังไงมึงละกูโง่มากเมื่อกี้ตอนที่คุณลุงจะช้อนเกลือกูรู้ว่าเขาจะช้อนตรงนี้ขึ้นมาอ๋อไม่ใช่เขาจะช้อนตรงนี้ขึ้นมาพักตรงนี้อ๋อนี่มันเกลือเหรออันนี้ดอกเกลือเนี่ยดอกเกลือเนี่ยอุ้ยหนูอยากช้อนนะคุณลุงเนี่ยนี่ไงดอกมันเหมือนหิมะเลยมันเหมือนในถาดน้ำแข็งที่เป็นหิมะอย่างนั้นเนาะช้อนแล้วไปไหนฮะเนี่ยใส่ใส่แข็งฮะใส่คนฮะไหนคะใส่ในนี้เหรอคะเกลือให้น้ำมันตกเนี้ยเอาวานก็ลูกค้าเข้ามากินกินไหมกินไหมลองชิมไหมชิมเลยหรอกินได้กันกินได้ครับชิมได้เลยเหรอคะคุณลุงบอกว่าชิมได้กินได้เหรอคุณลุงยังไงเค็มสิมึงคุณจะพูดว่าหวานหรือเปรี้ยวไม่ได้ไม่ได้แล้วเกลือคือเกลือฉันว่ารสชาติมันเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราเผลอกินน้ำทะเลไปนิดนึงใช่รู้สึกแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเผลอกินน้ำทะเลแต่เป็นน้ำทะเลที่เข้มข้นมากมากมากมันไม่ได้ฟิลแบบมันไม่ได้ฟิลกินเกลือนะแต่ว่ามันเหมือนกินน้ำทะเลเข้าไปอย่างนั้นนะตรงนี้นะคะถ้าเลยแม่กองมานะคะจะเจอตรงนี้นะคะก็คือแม่แก่ค่ะแม่กอบอ๋อแม่กอบเลยมาแล้วยังไม่ถึงอัมพวานะคะจะถึงอัมแดงกอบก่อนแต่ว่าอันนี้ที่เราตักมาเป็นดอกเกลือดอกเกลือดอกเกลือครับนาบางนาเขาไม่ต้องการดอกเกลือดอกเกลือก็ตกผลึกทีมันเพราะว่ามันตกมากๆเขาจะจมมันก็ตกเป็นผลึกเป็นเม็ดอ๋อมันก็ไปรวมกับเกลือรวมเป็นอยู่ข้างล่างอ๋อจังไงแล้วท่านโทษนะเขาให้กวาดอันนั้นตักเกลือหรือว่าอุทิศส่วนกุศลอะไรคะต้องตอกกันไปทอดๆอย่างนั้นค่ะดอกเกลือขายกิโลเท่าไหร่คุณลุงประมาณถ้าว่าเกลือเม็ดขายกระสอบแค่120แต่ดอกเกลือจะอาจจะ100-150เป็น100เนาะ100กว่าบาทไม่ทำไมกระสอบทำไมไม่สอบไปเลยอะคะปีนี้คนสอบน้อยอยู่นะน่าจะติดกลัวแบบอ๋อยังไม่พร้อมเนาะใช่หรือบางทีก็ไม่อยากไปเรียนออนไลน์ก็เลยแบบแล้วเมื่อกี้กูคิดว่ามีใครเดินมาอ๋อค่ะมึง2คนตอนกระจกมึงก็มีใครเดินมามันเหมือนนี่อย่างเนาะเหมือนไอ้น้ำแข็งน้ำแข็งในน้ำเวลาเราแบบเนาะใช่แช่น้ำอัดลมเหมือนเบียร์วุ้นน่ะเอ้ยอย่าพูดเกิดน้ำลายคุณลุงแล้วตรงนั้นอะไรไหม้แล้ววะนั้นบ้านคุณลุงป่ะคะไม่ใช่นะคะโอ้ยทำไมแววตาคุณลุงแบบไม่ใช่แววตามันใช่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่บ้านคุณลุงนะครับไม่ใช่ก็สงสัยนะสงสัยไงสงสัยเหมือนมาทัศนศึกษาจริงจริงจริงเลยนี่ไงทำไมมันหมุนนะลมหรออ๋อนี่คือลมจริงใช่ไหมครับลมจริงลมจริงฮะแล้วอย่างที่เขาจะเอาเกลือเป็นเข่งๆตั้งไว้นั่นก็คืออันนี้คือเตรียมเอาไปขายแล้วใช่ไหมไม่แข็งก็เหมือนกันอย่างเงี้ยช้อนดอกเกลือแบบนี้ตากไว้ให้น้ำอ๋อตากไว้ให้หมดน้ำใช่อันนี้คือที่เหมือนเราช้อนมาเมื่อกี้เหรอคะใช่ใช่ครับแต่ว่าแล้วมันขาวจังเลยอ่ะไม่อยู่ที่ฝนด้วยน้ำด้วยน้ำไม่กี่ปีน้ำด้วยแต่ไม่มีการฟอกแล้วอย่างนี้แล้วขายได้เลยไหมคุณลุงอันนี้ขายได้เลยฮะแต่คือกับราคาเกลือมันไม่แน่นอนด้วยไม่แน่นอนใช่มันขึ้นอยู่กับพวกน้ำทะเลพวกลมพวกฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเกมพ่อค้าพ่อค้าอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะไม่น่าสารแน่ไม่รู้หรอกแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินมาแล้วบอกว่าเดินตามคุณลุงไปอ่ะกูไม่เดินตามคุณลุงนะกูเดินตามลุงนี้ค่ะกูเดินตามค่ะกูว่าเขาน่าจะมีความรู้โทษนะด่าว่าแก่ไม่โกรธนะแต่เรียกกูว่าลุงเนี่ยโดนตบนะคะถ้าเรียกป้ากูโอเคแต่เรียกลุงโดนตบนะคะเย็บทำไรอ่ะตอนนี้เย็บคนนั้นเขามาทำอะไรอ่ะเขาเหมือนพวกมาทัศนศึกษาแล้วไม่สนใจครูไม่เห็นจะทำครูไงเป็นนี่ไงเขาเป็นสแตนด์อินเราเร็วๆเรามาถ่ายตรงนี้เร็วกลางหันลมเร็วก้าวเร็วถึงช่วงเวลาทายอินแล้วไม่บูมแมลงหรองั้นเรามาบูมคณะกันไหมโอเค
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเท้าไว้ในอ่างล้างหน้าได้เลยค่ะเอาไว้ได้เลยใช่ไหมคะทันโทษนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเท้าไว้ในอ่างล้างหน้าแปลว่าอะไรวะเอาเท้าไว้ในอ่างได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวน้องเป็นคนบรรยายนะเดี๋ยวพี่ทำให้ล้างเท้าก่อนค่ะโอเคได้เลยค่ะหน้าค่ะอันนี้หน้าค่ะขออนุญาตเปิดน้ำนะคะโอเคอยากทำวันนี้ให้เธอนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอะค่ะได้เดี๋ยวมากูรออยู่เหมือนกันเลือกเกลือใช่ไหมมีเกลือแบบไหนมีคุณสมบัติสรรพคุณยังไงบ้างคะเกลือจะมี2กลิ่นนะคะกลิ่นสีชมพูจะเป็นกลิ่นกุหลาบค่ะสีม่วงจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อ๋อก็ถ้าอยากพักผ่อนนะคะผ่อนคลายก็เลือกสีชมพูเพราะว่านวดไปปุ๊บกุหลาบเลยกุหลาบไม่ใช่กุหลาบส่วนสีม่วงนะคะก็เป็นเกลือที่นำเข้ามาจากทางภาคอีสานค่ะเป็นเกลือลาเวนเดอร์และสีเขียวล่ะถ้าเป็นตัวนั้นจะเป็นเกลือหอมอโรมาค่ะใช้ปรับอากาศเอาไว้ตั้งอากาศใช่ค่ะกุหลาบภาษาใต้แปลว่าอะไรนะกุหลาบแปลว่าแบบเข็ดแล้วอ่ะกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักจริงๆทำไมยังไงกูเข็ดแล้วอุ้ยดอกกุหลาบฉันไม่เข็ดหรอกนะเฮ้ยเพราะว่าอะไรเอฟตัวนำโชคอ๋ออุ้ยหอมมากอ้าวทำไมน้ำหายอ่ะเธอเธอไม่ได้ปิดรูอ่ะไม่ปิดรูอ๋อขอโทษเท้าฉันหรอเท้าฉันผิดหรออุ้ยหอมนะผมพี่ก๊อฟอ่ะสระผมมาหอมหัวหอมเหรอเฮ้ยพอลองจับจริงๆอ่ะมันน้อยเหมือนกันเนาะไม่ต้องลองจับมันก็น้อยค่ะมึงกูจ่าย2คอนแล้วว่ะทำไมอ่ะทำ2ครั้งคอนละท่าไหลอ่ะหายไปหมดแล้วว่ะแค่ไว้ประมาณ 15-20 นาที5ถึง20นาทีแค่นี้หรอแล้วอีกพี่ก็ซื้อเกลือไปแล้วก็แช่เท้าที่บ้านได้ได้โหแต่ว่าอ่างล้างหน้าบ้านพี่มันอยู่สูงพี่ต้องแบบเอาเท้าขึ้นบ้านเราอ่างล้างหน้ามันสูงไงถ้าเราเอาไปแช่ที่บ้านอ่ะมันไม่สะดวกเพราะว่าเราต้องเอาขึ้นมาแช่ก็ไม่แค่ที่นี่กะละมังสัตผ้าฟังฟังฟังมันช่วยทำให้แบบหายเมื่อยใช่ไหมใช่เพราะมึงนั่งไงคะอ๋อเหรอไม่อยู่ไม่เกี่ยวกับสปาค่ะอ๋อไม่ใช่เกลือเนาะเพราะมึงนั่งค่ะมันก็เลยหายเมื่อยช่วยให้เท้าได้มีประโยชน์อะไรบ้างหรอกคุณน้องเขาบอกอะไรนะช่วยให้เท้าหายเหม็นแล้วช่วยอะไรนะผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วนี่อะไรอ่ะมีอะไรนี่เป็นโลชั่นค่ะตัวนี้จะผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นเวลาจะใช้อะไรต้องถามเขาก่อนนะคะเราเห็นหรือเปล่าที่แบบว่าครีมนุ่มมากเลยค่ะครีมนุ่มมากลองใช้แล้ววันแรกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผิวหน้าจะเป็นยังไงนะคะมาแต่ว่าลูกค้าคะอันนั้นเป็นมาร์คผมค่ะ อุ้ยดีเนาะแช่แป๊บเดียวอะเกลือขึ้นที่ตัวเลยอะอ๋อไม่ได้อาบน้ำคุณลูกค้าคะเรามีบริการพิเศษค่ะนี่ค่ะนวดหน้าด้วยสแน็คเจ็ตเรามีบริการพิเศษค่ะจีนเนี่ยอย่าใช้คำว่านวดค่ะใช้คำว่าตบดีกว่าค่ะเผื่อว่าคุณลูกค้าหิวนะคะเราก็เลยมีสแน็คแจ็คขนมเบียร์คนนี้ค่ะมาบริการให้ดีจังเลยอ่ะจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเผื่อว่าบางทีแบบว่าฟันของคุณลูกค้าจะว่าไม่สู้กับสแน็คแจ็คนะคะเอาสแน็คแจ็คจุ่มลงไปในน้ำก่อนแล้วค่อยทานในสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วของฉันเป็นหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่แต่ถ้าตลกมากมันจะเป็นสเต็กไก่ซอสจิ้มชุนชื่นแต่ว่าถ้าจากคนหน่อยอินเตอร์มันจะเป็นสเต็กไก่ซอสจิ้มแครี่จิ้มอ๋อหรอรู้สึกเป็นไงบ้างมันก็สบายดีอ่ะแล้วมันก็หอมหอมพี่เบิร์ดมาหรอหรอมีใครจับเวลาไว้ไหมอ่ะไม่มีถ้ามันเกินเวลาแล้วเนื้อฉันยุ่ยลงไปทำไงอ่ะก็คือจริงๆอ่ะน้ำมันไม่ได้เค็มเท่าไหร่ส่วนที่เค็มก็คือกูแช่ลงเขาบอกว่ามีนะแกงูอ่ะมันนี่ไงนางบอกอย่างนี้มันคือตรงไหนงูฉลาดคืออะไรอ่ะฉันชื่อปีเตอร์งูยังฉลาดเลยแม่แล้วมึงจะมาถามนะมึงฉลาดแบบงูบ้างก็กูสงสัยอ่ะฉันอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำตรงนี้ฉันไม่มีพิษฉันกินแต่ปลาการุณาอย่ารบกวนฉันไหนอ่ะก็เขาการุณาอย่ารบกวนเราก็อย่าไปเลยเฮ้ยแล้วใครเล่นว่าวอ่ะเออเปลี่ยนไปเล่นว่าวไหมล่ะเฮ้ยว่าวมาจากไหนอ่ะเออเขาเล่นตรงไหนอ่ะแล้วงูอยู่ไหนอ่ะคุณลุงมากจะเอาพุ่งเย็นๆนะ5 โมงอ๋อตอนนี้ไม่ออกเนาะแต่ว่ามีคนอยากลงเรือนะใครอยากลงเรือน้ำพริกค่ะงูยังฉลาดเลยเออร้อนงูไม่ออกมาตอนเนี่ยงูมันยังฉลาดเลยไม่ออกมาตอนเย็นมันเหมือนไม้พายเรือคายักอะมันเป็นแบบเออใช่ฉลาดละอันนี้ฉลาดเหมือนงูละแต่ถ้าหลานฉันออกมาแล้วฉันกลับเข้าไปยังไงอะมันก็เลยบอกให้หนูลงไปในน้ำแกปลาไม่กระโดดขึ้นมาบนเรือทำยังไงเออปลาอะไรอะไม่รู้ไหนอะนี่ไงโอ้ยปลามันกระโดดอ้าแล้วไงอะแล้วทำไมปลาจะกระโดดขึ้นมาบนเรือเอื้อยอายหรือเปล่าเขาคิดว่าเธอเป็นเอื้อยอายไงไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเรือค่ะเรือเนี่ยมันเจอเจนนี่มันเลยกลายเป็นเรือผีหลอกไปจ้ะที่ปลามันกระโดดขึ้นมาเอง
ใช่มันกระโดดขึ้นมาเองฉันงงฉันตกใจเป็นเรือผีลอกแกแล้วว่าวไปไหนแล้วว่าเขาเล่นว่าวอยู่ตรงไหนอันนี้ไงข้างบนเนี่ยเล่นเล่นเอามาเล่นเอามาสิจะไปก็ลาน้ำด้วยเป็นบ้าเป็นบ้าลาก่อยลาก่อยลาก่อยน้ำอะไรตลกน้ำก่อยเหมือนมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวเสร็จแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างต้องทำทำมาเช็คอินให้หมดเสร็จแล้วเข้าไปเล่นไพ่โอ้ยเชือก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 ลมแล้วลมหมดอ่ะลมหมดอ่ะไม่หมดไม่หมดมึงดูงูให้กูด้วยนะว่าวมันจะเล่นกูจะดูเออได้แล้วได้แล้วไปแล้วไปแล้วเออโอ้ยร้อนร้อนร้อนรู้รู้จะตัดแน่นนะเมืองแต่ว่าถ้ามึงปล่อยสุดนะใต้ถังมีงูขึ้นมาเลยนะเฮ้ยกิจกรรมชายแท้ว่ะโอ้ยโอ้ยเชือกขาดเชือกขาดเชือกขาดขาดอ่ะเชือกขาดนกบินแล้วนกบินแล้วรู้ไหมเชือกขาดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามึงต้องวิ่งไปเก็บเบ้าเองโอ้ยคุณลุงทำไงอ่ะคะแต่แล้วมันยังไม่ลงเลยว่าไม่ได้ตกตรงนาเกลือด้วยลอยไปตกตรงนากุ้งค่ะไม่เขาบอกว่าเชือกขาดอ่ะแล้วมันจะสมหวังในความรักลุงบอกหรอขนาดนั้นเลยหรอลุงพูดตอนไหนอ่ะเออไม่มาเนี่ยกูจะตัดทุกที่ที่มีเชือกเลยตรงนี้สแน็คแจ็คหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วผัวไม่ภูมิใจค่ะถ้ามีเมียแบบนี้ผัวภูมิแพ้แน่นอนผัวภูมิแพ้แน่นอนค่ะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยคุณผู้ชมค่ะได้เวลาถ่ายวันนี้ออนท็อปมีคนนินทาฉันทำไมหล่อหล่อดูเด็กลงหรอเขาตั้งใจติดค่ะเปลี่ยนแล้วจะมาทำเป็นเคล็ดจากอาจารย์มาหล่อเป็นใช่โตตัวซ้ายแล้วเอามาทับที่หัวใจเลยหวานหวานอย่างนี้ไงแป๊บนึงนะตอนนี้มึงผสมมั่วกันไปหมดแล้วแล้วสิ่งโตยืดแขนสุดไหมสุดแต่เราลืมเท่าตรงนี้เพราะว่ายืดเสร็จปุ๊บพอเวลาจะเอามาจับหัวใจก็จับตรงนี้ที่หัวใจลืมต้องพูดอย่างนี้ด้วยเป็นทำนองอันนั้นไม่ใช่อาจารย์หมาบอกอันนั้นพี่บี้บอกมาที่นาเกลือแล้วนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้นะคะเป็นธีมในการถ่ายรูปครั้งนี้นั่นก็คือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเฮ้ยเราจะเป็นทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยหรอไม่วันนี้เราได้รับเกียรติค่ะหนุ่มนาข้าวก็คือน้องเอฟนั่นเองลูกหล่อสวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่หนุ่มนาข้าวอันนี้ละหนุ่มนาเน่าค่ะบ้านของพี่หน้าหนาหน้าหนาเราต้องแต่งเป็นสาวนาเกลือค่ะโดยมีหนุ่มนาข้าวรับเชิญนะคะนั่นก็คือแบงค์ค่ะแบงค์จะเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์ถ่ายรูปร่วมกับเรานะคะในคอนเซปต์นี้อ่ะไปค่ะเตรียมตัวหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือค่ะทำไมเรามีอะไรเรามีอะไรติดในใจหรอไม่อุ้ยเพราะว่าเราเหมือนหนุ่มมากกว่าแบงค์มันจะเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาถีบอ่ะไม่เดี๋ยวฉันจะพอดรักกับแบงค์เดี๋ยวฉันจะให้แบงค์อ่ะอยู่ในกองเกลือแล้วโผล่หน้ามาอย่างเดียวเป็นฟิลแบบถมทรายอะไรเงี้ยเป็นเขินๆเป็นแฟนกันกูไปเลือกชุดก่อนเลือกให้ดีๆอะไรไม่ใช่เลือกชุดหนุ่มมาใส่หรอกถ่ายรูปนะคะที่นาเกลือนี้นะคะในคอนเซ็ปต์หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะที่ฉันอยากได้ฟิลเหมือนแบบว่าเฮ้ยช่วยกันทำมาหากินอะไรเงี้ยเป็นแบบคู่ข้าวใหม่ปลามันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปนี้ว่าหัวหาบเมียคอนค่ะว่าน่ารักจะตายไม่มีทะเลาะกันเลยใครบอกหัวหาบเมียคอนหัวหาบเมียคอนอ่ะได้คอนเซ็ปต์จบเป็นคนหาบค่ะอ๋อผมเป็นคนหาบเธอเป็นผัวใช่ไหมอ๋อผมเป็นคนหาบแล้วเขาหาแล้วเขาหาบอีปุ้งกี่นะนาเขาเหมือนไอ้นี่เลยอะมาขายปลากิมไข่เต่าอะมึงสมัยก่อนนะไข่ปลากิมไข่เต่าอะเอ้ยเบลล่าในกรงกรรมหมออ๋อเบลล่าอันนี้เป็นเบลล่าสัตว์เฮ้ยเหมือนเบลล่าในกรงกรรมเลยอะเบลล่าสัตว์ค่ะแม่แม่เขาให้เล่นเหมือนผัวเมียค่ะเขาไม่ได้ให้เล่นเหมือนย่าหลานข้าการ์ตูนดิสนีย์มู่หลานอันนี้การ์ตูนดิสนีย์ย่าหลานย่าหลานเอาดีๆไม่เหมือนผัวเมียเลยอ่ะเหมือนไรผัวกับผัวสารวัตรไทยอันนี้เป็นสารวัตรกับข้าวแป๊บนึงเตรียมคำด่ามาตั้งแต่บ้านปะเนี่ยพี่มิวเก็บกดหรออยากให้เทปเปิดด้วยวันนี้อ๋ออยากให้เทปเปิดด้วยวันนี้สารวัตรกับข้าวหนูก็คืออาโอมนะโมนันนอนโอมนันนอนหนูก็คือเป็นคิดกับสิงสิงอะไรสิงล่างล่างเหมือนนี้นะใครไมค์กับ
วิญญาณโอ้ยวิญญาณเหรอเปิดสำนวนนี้นะแม่สำนวนอะไรพ่อแก่แม่งอนพ่อแง่แม่งอนเหมือนนี้เลยพ่อแก่แม่เท่าแม่เท่าฟูจินฟอสบุ๊กฟอสซิลฟอสซิลไม่ใช่ฟอสบุ๊กเป็นฟอสซิลครอบครัวนี้เขาไม่หันสาเลยอ่ะเขาหันหนีกันหมดเลยค่ะเห็นแล้วเขาก็หนีกันหมดเลยค่ะยายาอีมันเททองหล่อพระเลยยาเหมือนเททองหล่อพระมึงอีพี่ก็เหมือนเป็นเจ้าของนาแล้วเหมือนมาดูการทำงานของแบบเด็กๆอ่ะแบงโอบเลยแล้วมาได้แบบลูกน้องมาอย่างเงี้ยหรอมาอีแล้วโบทำไมเห็นแล้วกูนึกถึงแล้วคือหัตถาของพี่พบไว้แบงมาดูเจ้าชู้อ่ะอีฝัวดูมีเมียหลายคนจังแบงมึงเหมือนกับตากล้องเนี่ยตอนเนี้ยมึงเหมือนกับอาชีพจริงที่มึงทำอีกมึงรู้ตัวไหมแล้วขันหมากนี่หมากจริงหรือว่าเป็นเงินทองค่ะหมากก็คือเป็นหมากปกติเขาให้สินสอดกันจะมาแต่งกับนางต้องให้สินสัตว์ค่ะเพราะว่าต้องเอาวัวกับม้าอะไรมาแลกไม่เอาทองค่ะผัวกับเมียนะคะบางทีแบบมันก็มีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็รักกันดีแหละมันก็ลักษณะเหมือนกับว่าคนนึงก็เป็นเกลือคนนึงก็เป็นเกลือแต่ว่าตอนกลางคืนเกลือก็จิ้มเกลือค่ะคอนเซ็ปต์ของดิฉันเกลือจิ้มเกลือเหมือนนางลายมากและอีแบงค์พออยู่ไก่กันดีก็คือเหมือนตัวลายด้วยเลยอ่ะเหมือนดามดัตกรเมื่อก่อนดามดัตกรใช่เรื่องอันนี้ก็ได้นะมันดูรันทดดีเศร้าแต่ก่อนคนชอบดูนางเทยเฮ้ยนางพาดแม่อันนั้นมูลดีเนาะคนละคนกันเย็นโอ้โหแม่ดูรุ่นมูลดีด้วยเฮ้ยโอ้โหหลายเจเนเรชั่นมากดูยุคสมัยจีรนันท์ยุคจีรนันท์ใช่ไหมไม่ใช่จ้ามูลดีจ้าสาวหน้ากว้างหน้ากว้างเท่าหนาด้วยความเท่าหนาด้วยดูจากความเป็นนางร้ายแล้วน่าจะเป็นละครเรื่องนี้เรื่องอะไรอุ่นไออูนายรักเป็นเรื่องนี้เหมาะกับพี่เจนนี่นะเรื่องอะไรเกิดแต่ตมไม่เปลี่ยนชื่อด้วยไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเป็นนางเอกเรื่องนี้ไหมจ๊ะเรื่องอะไรคะดาวเปื้อนดินค่ะกูจะถีบมึงลงไปในนาเกลือเลยค่ะอีกสักเรื่องอาจจะเหมาะกับที่นี่หรอเรื่องอะไรดอกเกลือสีทองดอกส้มกลายเป็นสีทองเลยพออีกก้อนลงไปแต่ถ้าอีกก้อนมาต้องเป็นเรื่องต้องสลับคำใหม่เป็นเรื่องนี้ทองสีเกลืออย่างเงี้ยเออได้นี่พี่ก๊อฟจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยคือเหมาะกับเขามากบอกชีวประวัติที่มาของเขาเลยเรื่องอะไรสิงห์ไกรโพ้นก๊อฟแต่พี่ก๊อฟแบบเคยเล่นเป็นนี้นะเป็นอะไรเป็นเสือในเรื่องอังแก่อังกอมันให้ถ่ายภาพนิ่งไม่ใช่หรอมันส่งเสียงแล้วมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆทำไมอ่ะอันนี้ถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันไปใช้ในงานแต่งหรอแต่แม่ก๊อตเหมือนในนี้นะอะไรหนังที่พี่แอฟทักษออนเล่นกับพี่อ้ําอธิชาติอ่ะอ๋อเรื่องจำเลยรักจำเลยรักเหมือนคู่รักที่แต่งงานเพื่อเอาวีซ่าใช่เออดูดูแบบเขาตอมอปุ๊บก็คือคุณลักลอบค่ะคู่รักทุกคู่นะคะก็จะเปรียบตัวเองนะคะว่าเหมือนอะไรแล้วก็คนรักของเราก็จะเหมือนอะไรนะคะเหมือนคู่ของเรานะคะคนหนึ่งก็คือเค็มเหมือนเกลือนะคะอีกคนหนึ่งก็เผ็ดเหมือนพริกนะคะเราก็เลยจะใช้คอนเซปต์ว่าคู่พริกกับเกลือค่ะเหมือนที่เจสันอันนี้เลยอ่ะแม่อะไรคู่สร้างคู่สมน้ำหน้าคู่สร้างคู่ศพนาข้าวสาวนาครัวนี่หวานจังเลยอ่ะหวานมากทำไมเกลือเหมือนข้าวสารเสกเลยวะโอ้ยแอบนะหนูจะนอนหนูเหมือนศพมันเหมือนเรื่องนี้เลยเธอเรื่องอะไรขันเรียมมาเธอเออแต่เนี้ยแต่ไม่ได้เหมือนที่โพสต์นะเหมือนที่ตายไปแล้วครูอันนี้ไม่เหมือนขวัญเรียมค่ะอันนี้เหมือนขวัญเสียค่ะทำไมผัวไม่ภูมิใจเลยที่มีเมียเป็นคนนี้อ่ะน่าภูมิใจหน่อยผัวนาอื่นเขาต้องกู้เงินมาทำนาอันนี้กู้ชีพมาทำนาค่ะผัวไม่ภูมิใจค่ะถ้ามีเมียแบบนี้ผัวภูมิแพ้แน่นอนผัวภูมิแพ้แน่นอนค่ะตื่นมาจามเอ่ยตื่นมาคันเอ่ยทุกวันงงผัวน้ำมูกไหลหมดตื่นมาคันตัวสุดนะโอ้คู่นี้ไม่มีคันเลยค่ะมีแต่คันตัวอย่างเดียวผัวมันเหมือนเมาเหล้าเลยตอนนี้ใช่ใช่ผัวหนูเหมือนเมาเหล้าแล้วพากลับบ้านแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนถูกแล้วผัวกลับมาจากร้านยาดองอ่ะซึ่งผัวไม่ได้อยากกินยาดองนะผัวแค่อยากหนีจากเมียไปไกลๆไม่อยากกลับบ้านเฉยๆสมัยก่อนยังไม่มีทิชชู่ต้องเอามือซับให้แบบ
แขนเสื้ออย่างเงี้ยเออชายเสื้อได้ได้ชายเสื้อผัวพุงแม้ตรงนี้แหละชายเสื้อซับโดยชายแท้ครับอุ้ยจิ้นนะอย่าหาว่ากูเลยนะอีมดอ่ะเหมือนเมียมันมากไปอีเจนอีกอ่ะเออเฮ้ยทำไมมันได้วะทำไมพอเปลี่ยนคู่ผัวภูมิใจดูแฮปปี้ขึ้นมาเลยสินสอดเรียกเป็นอะไรดีคะน้ำมนต์ค่ะปกติคนเขาจะมาลดน้ำสั่งค่ะคู่นี้เขาต้องมาลดน้ำมนต์ค่ะใช่ค่ะมาค่ะได้เวลาเฉลยรูปกันแล้วนะคะกับที่เราไปถ่ายรูปกันนะคะในคอนเสิร์ตหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือซึ่งเรามีนายแบบกิติมศักดิ์นะคะที่มาช่วยเราถ่ายแบบให้ด้วยเหมารวบตึงเลยนะคะน่ารักนะเขาเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยอดอ้อนอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเข้าใหม่ประมาณมีความน่ารักน่ารักกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลน่ารักหน่อยนะคะรูปต่อไปนะคะอันนี้เป็นเวผัวเก่าเมียแก่ที่อยู่กันมานานนะคะก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันตามภาษาผัวเก่าเมียแก่นะคะแต่ก็ยังแบบว่าเอ้ยช่วยกันทำมาหากินนะคะแป๊บนึงขอซูมดูในน้ำก่อนมันไม่ได้สะท้อนอะไรใช่ไหมไม่มีเนาะเช็คแล้วเนาะปอนเนาะเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะทำไมมันมีไม้ตักเกลือเพิ่มมาหรือมันยังไงแปลกจังค่ะ และรูปสุดท้ายนะคะหวานมากไอ้โอ๊ยเธอแล้วคนอ่ะใช่แล้วมีคนเธอคนมาเม้นในเพจที่เอารูปลงเว้ยบอกว่าอันเนี้ยฟีลแบบนิตยสารโบราณแบบนัตยาแดงมูงาใช่นัตยาแดงมูงาตายฮะเล่นดีกันเนาะเราเพิ่มค่าตัวไหมในฐานะโปรดิวเซอร์เราขึ้นค่าตัวให้ในแบบไหมแรงมากแรงมากแรงมากครบแล้วนะคะสามรูปนะคะหนุ่มนะคะสามนาเกลือไปดูสิว่าคู่ไหนนะคะมงจะลงนะคะโดยเราเปิดให้โหวตนะคะผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเธอเที่ยวไทยค่ะไปดูกันค่ะกูสิเฮ้ยถ้าคิดว่าเป็นแม่ชนะแม่ก็ชนะใช่ไหมล่ะคิดมาแล้วไม่ยอดรักไม่ยอดไหลอย่าขอใจทานโทษตอนเห็นเสื้อผ้ามึงคิดว่าขายสวยได้เหรอมึงต้องคิดอย่างนี้ก่อนเราต้องมี strategic ในการที่เราแบบเฮ้ยวางแผนว่าเกมเนี้ยเราจะเล่นยังไงเสื้อผ้ามาขนาดนี้มันขายสวยไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องไปให้สุดมันก็ต้องไปใส่ตลกไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกคิดว่าจะเอาทางหวานเข้าสู้แต่พอเห็นรูปเจนนี่แล้วแบบโหอีนั่นอ้อยลดอ้อยคว่ำสุดพลังก็เลยคิดว่าไม่สู้ดีกว่าเราต้องไปอีกทางนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ช่วยโหวตให้ดิฉันนะคะมงมาลัวๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเต้นยังไงเนี่ยเต้นให้ดูดิเวลาไปพักเวลาไปพักเต้นไปร้านอ่ะไปแป๊บนึงแป๊บนึงวันหลังกินเหล้าหน่อยกินเถอะไม่เป็นไรเถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทยมาค่ะได้เวลาต่อปากต่อคำต่อสายกับผู้ชมทางบ้านแล้ววันนี้ค่ะเป็นฟิลคุยซูมกับเจ้านายนะคะเพราะเจ้านายไม่ได้มาเอาติ๊กกับพวกเราด้วยสงสารสงสารเจ้านายไม่เท่าไหร่สงสารคนที่จะมาคุยกับเราด้วยคนแรกผู้ละผมเหงามากจริงๆไม่รู้สงสารเขาหรือสงสารเราดีเลยการเหงาเนี่ยเราก็เหงามากจริงๆเหมือนกันอาสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีค่ะต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมเหงาเลยคำถามแรกเออทำไมเหงาสิเมื่อก่อนเหงาพี่แต่ตอนนี้แบบไม่เหงาแล้วอ้าวแค่นี้นะบ๊ายบายทำไมตอนนี้ไม่เหงาแล้วพูดสิตอนนี้มาฝึกงานก็เลยแบบไม่เหงาแล้วแล้วเรียนอะไรเรียนเรียนอะไรอ่ะเกษตรศาสตร์ครับคณะอะไรเหรอเอกอะไรบ้างเอกสัตวศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์มชใช่เอกสัตวศาสตร์อย่างนี้ทำไมถึงเลือกเรียนเกษตรอ่ะคะแนนมันถึง
คะแนนมันถึงใช่ตอนแรกจะไปเรียนสัตว์แพทย์แล้วแบบคะแนนมันไม่ถึงไงพี่มันแบบก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าอ๋อวันหลังใครถามอ่ะให้มันตอบสวยๆนะบอกโอ๊ยผมชอบสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็เลยแบบมาเรียนคณะนี้อะไรอย่างงี้หนอตอบใหม่พี่ตอบใหม่นะโอเคทำไมมาเรียนคณะนี้เกี่ยวกับสัตว์ล่ะลูกเพราะว่าเป็นคนชอบสัตว์ครับก็เลยเลือกลงเก่งมากค่ะจริงๆเขาก็อยากเป็นแพทย์อยากเป็นสัตวแพทย์ก็แปลว่าความสนใจเขาวนเวียนอยู่กับรุ่นสัตว์ใช่ก็บอกทุกคนไปเลยว่าตอนเกิดออกมาจากท้องแม่ไม่พูดแหวพูดพอรักสัตว์พอรักสัตว์ทำไมเธอคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้ว่าต้นไม้อ่ะเป็นลูกคนแรกครับแล้วก็อยากได้ชื่อสองพยางต้องก็คือแบบเป็นลูกคนแรกไงครับแล้วก็เฮ้ยมันต้นไม้ไปเลยดีกว่าอย่างงี้ไม่เธอจะบอกลูกคนแรกแสดงว่ามีน้องหรอใช่ครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อต๊อดครับฮะไอ้แล้วก็พอแบบนี้แล้วคนที่ตอบก็คือไม่อยากสองพยางแล้วหรอพ่อแม่ไม่อยากสองพยางแล้วพ่อเอามาจากชื่อนักฟุตบอลนะครับต๊อดติอ๋อต๊อดติเออทำไมไม่ตั้งชื่อต๊อดติไปอ่ะสั้นๆไปเลยดีกว่าเลี้ยงง่ายกว่าอย่างนี้เขาไม่ได้มาจากนักบอลเปล่าเขามาจากนักร้องเปล่าต๊อดแต่ต๊อดแต่ต๊อดแต่นักออดแอดนักออดแอดแม่เหมือนกันนะเหมือนครอบครัวกูว่าก็ใช่ไงพอปุ๊บชื่อคนแรกชื่อปอใช่ไหมพอคนที่สองชื่อเดียเอ้ยเอาแบบชื่อตัวเดียวกันเลยกว่าคนที่สามเลยโด่งกูบอกอ้าวทำไมไม่คิดตั้งแต่แบบคนแรกวะมันไม่ได้เตรียมตัวไงมันคิดว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะมีลูกคนเดียวอย่างนี้แล้วตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ไหนเธอฝึกอยู่ฟาร์มาลดาแลนด์ครับก็ต้องดูแลม้าอย่างเงี้ยหรออ้าวแม่แล้วต้องทำอะไรกับมันบ้างอ่ะใช่ต้องดูแลม้าดูแลยังไงอ่ะแค่อยากรู้ว่าดูแลยังไงต้องมีอ่ะผมเป็นแค่แบบนักศึกษาฝึกงานก็มีแค่เก็บขี้ตอนเช้าเนี่ยครับอาบน้ำขัดขนพาไปเดินเล่นเธอแล้วทำไมเธอเลือกไปฝึกงานฟาร์มม้ามันมีสัตว์ตั้งหลายประเภทอ่ะม้ามันไม่ได้แบบเห็นในชีวิตประจำวันไงพี่มันแบบอ๋อมึงไม่ไปเลี้ยงไดโนเสาร์ล่ะไม่มีในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะเฮ้ยผมก็อยากไฟแต่มันไม่มีไงพี่มีเนี่ยไม่เห็นหรอเก็บขี้ไหมล่ะเดี๋ยวให้ขี้ให้ดูก่อนว่าแล้วเธอดูรายการเธอเที่ยวไทยมาแล้วกี่มานานเท่าไหร่แล้วผมดูมานานแล้วพี่ดูสองสองปีดูมาสองนาทีที่แล้วพี่ก่อนคุยกับพี่เนี่ยดูสองนาทีก่อนคุยกับพวกพี่เนี่ยครับดูมากี่ตอนเดี๋ยวกลัวขี้มายัดเลยเธอจะว่าผมฉันสวยป่ะผมหรอเอออีกูเขาบอกว่าเด็กเกษตรมันกินเหล้าเก่งใช่ป่ะผมเป็นคนไม่กินเหล้าใช่ไหมแต่เป็นคนที่ลุกไปเต้นบนเวทีคนแรกทั้งที่เพื่อนแบบกินเหล้าไม่มีใครไปด้วยเลยเพื่อนไม่มีใครไปด้วยเราจอยเต้นอย่างเดียวเราไม่จอยกินแบบเหล้าอย่างใช่ไหมใช่แต่เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องด้วยนะใช่รู้ไม่ต้องพูดหรอกหนูไม่ต้องบอกหรอกอันนี้มันชัดกว่าไม่กินเหล้าอีกมันชัดมันรู้แหละหนูไม่กินมันรู้เลยมันแบบมันชัดกว่าไอ้ว่าเรียนกระสบเกษตรเรียนมช.อะไรมันชัดกว่านั้นเลยเธอมีอะไรจะบอกพวกฉันไหมมีอะไรอยากบอกเล่าไหมผมติดตามพวกพี่มานานมากเลยนะครับพวกพี่แก๊งโตแล้วผมติดตามมานานมากเลยมันเตรียมมุกมาเต้นยังไงเนี่ยเต้นให้ดูดีเวลาไปพักเวลาไปพักเต้นในร้านอ่ะป่ะวันหลังกินเหล้าหน่อยกินเถอะไม่เป็นไรพอเข้าใจฟิลแล้วเหมือนกันว่าทำไมเพื่อนไม่ไปเต้นด้วยแล้วทำไมเพื่อนถึงนั่งกินเหล้าอยู่ที่โต๊ะจะจบยังจะจบยังมาถึงการเรียนเหรอที่พูดเนี่ยจะจบยังจะจบยังเรียนจะจบยังปีอะไรละใช่ครับปีสุดท้ายแล้วปีหน้าขึ้นปีสี่แล้วครับฮะปีหน้าขึ้นปีสี่แล้วใช่ไม่ใช่ปีหน้าเขาทำการตอนที่สามหมอแต่ปีสุดท้ายปีสุดท้ายก็ต้องปี4สิปีสุดท้ายก็ต้องปี4สิใช่ครับปี3คูณ2โอ้ยขอบคุณที่มาคุยกันนะต้นไม้นะขอบคุณจ้าบ๊ายบายนะขอให้ได้ขี่ม้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไอใช่ไหมไอใช่ชื่อจริงไออะไรโอเคเมื่อกี้จะพูดว่าไอ้ใช่ใช่ใช่ฉันจับคำได้ฉันจับคำได้ไอเป็นทรานส์เจนเดอร์หรอไอเป็น LGBTQ+ หรือเป็นทรานส์เวอร์แมนใช่เกลียดความเนียนนีอีกแล้วว่าก็คือเธอเป็นกระเทยนั่นแหละถูกไหมใช่ก็เป็นภาษาชาวเราก็กระเทยนี่แหละค่ะเหมือนฉันเลยใช่เธอแล้วในรูปเธอน่ารักมากไปโต้ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเออ
ไอ้แล้วตอนนี้ไอ้ทำอะไรอยู่ทำงานฝ่ายบุคคลค่ะอยู่บริษัทขนส่งพัสดุแห่งเราเจอพนักงานประหลาดบ้างไหมหนูว่าหนูประหลาดที่สุดแล้วนะเฮ้ยไม่ประหลาดฉันไม่อยากรู้เรื่องพนักงานประหลาดทำงานบริษัทขนส่งพัสดุมันต้องมีลูกค้าที่ประหลาดมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยของประหลาดที่เราส่งหรือของที่ส่งมาประหลาดเธอเคยมีแบบคนส่งงูอะไรอย่างงี้ปะหรือเธอเคยเห็นคนใส่เสื้อเหมือนกันทั้งกลุ่มปะประหลาดปะเนี่ยหนูเห็นอยู่ตอนเนี้ยประหลาดปะเธอว่าเอางี้มึงรีบคุยเร็วกูอยากจะเปลี่ยนชุดแล้วเราถามนะเราเป็น HR ใช่ปะสมมติว่าเกิดว่ามีเอาติ้งบริษัทอะเราจะให้พนักงานเราใส่เสื้อเหมือนกันทั้งกลุ่มปะก็แล้วแต่บางโอกาสนะคะถ้างานบริษัทเหมือนกันทั้งบริษัทเลยบางโอกาสแปลว่าถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องใส่เธอมีแฟนปะไม่มีมานานแล้วไม่มีมานานแล้วแสดงว่าเคยมีตอนแต่งบอยมีค่ะแต่ตอนแต่งหญิงเงียบกริบทำไมเรียนอย่างเงี้ยหรอหรอเธอยังไงอ่ะมันดีกว่าหรอเธอไปหามาจากไหนอะไรยังไงหรอความรักครั้งนี้ครั้งนั้นมันนานแล้วนะพี่เจนนี่ตอนนอนฝันฝันก็มีเลยอ่ะเฮ้ยปีหนึ่งคือเราก็แบบตอนแต่งบอยแล้วก็เทด้าตัวเล็กๆของขาวแล้วเธอไปแฟนเธอคือที่ไหนเพื่อนในคณะเหรอหรือยังไงรุ่นน้องอีกเดี๋ยวปีหนึ่งเธอเรียนปีหนึ่งรุ่นน้องก็ต้องมัธยมหรอถูกไหมเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็แบบว่ามีโอกาสได้มากรุงเทพแล้วเธอคือเรียนที่มหาลัยที่กรุงเทพปากแสงชลบุรีเธอไปเจอกันได้ไงอ่ะลูกออนไลน์แน่หรอเนี่ยเราไม่ยอมบอกกันก่อนให้พี่เจนนี่ไปหน้าหาดวรรณภายันเช้าอ่ะถึงไม่ได้เนี่ยเขาหาออนไลน์ป่ะความรักครั้งนั้นมันนานขนาดไหนหลายปีอยู่นะหลายปีครูต้องกินมาจนถึงแบบวัยทำงานแรกๆเลยอ้าวแล้วแสดงว่าเธอแต่งหญิงตอนไหนอ่ะแต่งหญิงได้2ปีเองพี่กัจจีจริงป่ะเนี่ยมีวะแต่งหญิงมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยอ่ะมึงกูแต่งมาหลายปีมากเลยกูยังผู้ชายอยู่เลยแล้วทำไมถึงคิดจะมาแต่งหญิงอ่ะคือหนูรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบว่าตัวเองไม่อยากเป็นผู้ชายแต่กูได้สังคมอะไรต่างๆมาทำให้เราต้องแต่งบอยก่อนทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วมันเหมือนจะคิดแล้วแม่มันเป็นจังหวะมองกระจกอ่ะแล้วแบบอุ๊ยถ้าเราตายไปอ่ะมันจะมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็คือหนึ่งนะก็คือการแต่งหญิงพอถึงจุดนั้นปุ๊บอ่ะขอเป็นตัวเองแล้วกันในเมื่อแบบสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ตัวเราเองไม่ต้องมีใครมีของเราก็ขอทำตัวให้มีความสุขอีกวันก็เลยแต่งหญิงแค่นี้แล้วซึ่งตอนนี้ก็มีความสุขดีมีความสุขมากแต่ไม่มีผัวมากเป็นตัวของตัวเองมีคนยอมรับเลยค่ะลูกนี้แต่งมาตั้งนานแล้วเนาะฉันย้อนก็ไปผัวเด็กเธอก่อนได้ไหมอ่ะไหนลองซีลองซีทำไมสุดท้ายเธอต้องแบบคอนเวิร์สกันน่ะเธอต้องเลิกลากันน่ะถามได้ไหมคืออาจจะด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ทำงานเราไปทำงานมันก็มีเรื่องคิดเยอะแยะเขาก็ไม่ได้มาเข้าใจมูเป็นคนทำงานแล้วมันเหนื่อยยังไงต้องการอะไรเองอะค่ะพอมันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยห่างออกมาดีกว่าพวกเราก็ทำงานน่ะแล้วทำไมพวกเรายังอยากมีผัวนะแต่ถือมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวน่ารักที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะโมเมนต์ดีๆอ่ะพอพูดถึงเธอจะใครบ้างดูมานานยังตั้งแต่แรกเลยค่ะแม่ตั้งแต่แบบจำเป็นเซตที่ผมตัดมาขับปั่นจักรยานแล้วก็ตะโกนด่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยอย่าดูนะถ้าอยากมีผัวอีกก็เลิกดูรายการนี้ซะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยโหยเธออยากให้พวกฉันไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างในแบบอะไรอย่างงี้เราเป็นกระเทยด้วยกันเธอต้องเข้าใจหัวอกพวกฉันแต่ฉันไม่ได้จะไปตามเธอหรอกนะฉันจะฟังเฉยเชื่อว่าทุกคนต้องกันแน่นอนอยากให้ไปแอดเวนเจอร์ให้เธอไปมั้ยอ่ะให้เธอไปเที่ยวแบบนั้นเธอไปมั้ยเฮ้ยหนูเคยนะแต่เป็นแบบตอนนั้นน่ะยังแต่งบอยอยู่หนูว่าไปเที่ยวปั่นกับมอเตอร์ไซค์อ่ะ3จังหวัดอ่ะคนเดียวอ่ะมึงก็เคยเกือบขิดอ่ะมึงเข้าใจพวกกูบ้างค่ะไม่ก็เคยเกือบขีดเพราะว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ว่ามึงคนเดียวอ่ะมันก็เพี้ยนๆนิดนึงอ่ะก็ใช่เมื่อรอบพี่แอนไม่หนุ่มไม่แบบดูเธอเดินทางสนุกหรออ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีอะไรฝากส่งท้ายหน่อยไอ้ขอบคุณรายการเธอเที่ยวไทยมากๆค่ะคือเธอเที่ยวไทยอยู่ในทุกโมเมนต์ของไอเลยนะอยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าไม่ใช่แค่ไอคนเดียว
ที่มีเพื่อนทั่วไทยเป็นเพื่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเหมือนกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเมาว่ามอยกันนะไอ้ใครอยากเข้ามาคุยกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่งคอนแทคมานะคะ ID Line หรือเบอร์โทรเข้ามาในอินบ็อกซ์ Facebook แฟนเพจเธอเที่ยวไทยนะคะเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปก่อนอื่นที่จะส่งมานะคะขอให้เช็คตัวเองนิดนึงว่าเป็นคนคุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่งั้นจะให้อีปอนโทรไปสกรีนแล้วนะแต่ละคนคำแรกไม่ฮัลโหลอ่ะชายเมียงใครตอบเชียงใหม่เข้ารอบเลยค่ะเอาปะว่าหลังมึงแต้มว่าหลังมึงแต้มมา10คนเดี๋ยวพอเปิดนะปุ๊บกูพูดชายเมียงใครไม่ตอบเชียงใหม่กูไม่คุยด้วยแล้วกลับมาเมากันนะคะในต่อปากต่อคำต่อสายนะคะจ้ารอบนี้นะคะเราอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะมองไปในห้องอ่ะไม่ตกคนใส่เสื้อตัวนี้ทำไงดีอ่ะถ้าบอกไปมีคนส่งมาให้เราใส่จริงๆทำไงต้อง9ตัวเท่านั้นส่งมาครบ9ตัวหรือเปล่าถ้าครบก็จะใส่ให้ไม้มึงขอมึงดูแบบก่อนด้วยใช่9ตัวบางทีไม่ใช่ปัญหาของแต่มันเยอะไม่กูกว่า9ตัวแล้วปัญหาจะไม่ใช่ของเราปัญหาจะเป็นของอีแบงค์ของอีมดก็ได้วันนี้เที่ยวใกล้ๆนะคะใกล้ๆบ้านเรานะคะอยู่แถวสมุทรสงครามนะคะเผื่อใครมาก็มาเที่ยวตามได้แต่ว่าอยากดูข้อมูลวนกลับไปดูเบรกแรกแล้วกันเนาะคุณลุงว่าไม่ต้องค่ะไปเซิร์ช Google ไม่ต้องวนไปดูเบรกแรกหนูไปเซิร์ช Google เลยค่ะมากินมานะคะได้ชิวๆก็ได้ค่ะได้เราผ่านไปผ่านมาทางนี้อยู่แล้วไงเพราะว่าอ่ะมานั่งคาเฟ่เฉยๆมันก็ไม่ใช่คาเฟ่เฉยๆนะซิกเนเจอร์ของพวกเครื่องดื่มและขนมที่เนี่ยมันทำจากเกลือนะมันมีส่วนผสมของเกลือที่นี่ฉันว่าแปลกดีอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะสอเล็กเดอะแม่กลองค่ะไม่แล้วที่ปอนหันไปไม่มีป้ายร้านหรอกแต่ว่าเราจะต้องไปชมมาไงใช่เป็นฟีลแบบคุณชัยปานาเล็กเดอะแม่กลองค่ะสอเล็กเดอะแม่กลองมีหัวหัวข่าวนั่นไงหัวไม่ใช่มันมองไม่เห็นหรอกมันหันไปแบบนี้ไม่เห็นแบบนี้ขอบคุณที่เที่ยวขาดพอทุกคนหันไปที่อีปอนปุ๊บอีปอนอย่างนี้แล้วมึงหันไปแล้วมึงหันไปมองกันแล้วพอหันกลับมากูในใจถูกส่งท้ายพี่แถวส่งอะไรดีคะอยากจะฝากใครแบบเหมือนไอก็ได้อย่างงี้ไอเขาเป็นแบบคนสวยเป็นแบบแรกแย้มหันมาเทคฮอร์โมนแล้วก็สวยขึ้นเราสวยขึ้นได้แต่ว่าเรายังไงคะเราต้องระวังด้วยนะคะข้อคิดของสีเธอในวันนี้นะคะสวยให้เกินต้านแต่อย่าร่านให้เกินตัวค่ะฟังไว้ไอฟังไว้ไม่ใช่อ่ะแล้วฝากให้ทุกคนคิดอีกหนึ่งอันค่ะ2ปีกับเป็น10ปีทำไมมันต่างกันจังวะหรือแต่งบอลนะจะไม่ได้มีผัวเราบอกว่าตอนแต่งบอลมีผัวนะแต่ก่อนไปอ่ะตอนลูบ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 ทำมือตึงค่ะมือตึงทำมือตึงมือตึงลูบลูบโอ้โหนะโมตัดขาดไปกันไปสวัสดีค่ะเผยเที่ยวไทยทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไครต์และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ยทำไรสับตะก๊อตเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเฮ้ย